ที่องค์จอมกระสะเล็บสิงผู้ใหญ่ยิ่งโยตะหัวใจเป็นแผลเพราะแพ้รักเหมือนมันกระชากใจฉันแผลนี้พระไม่เคยเลือนก็เพราะอีเพื่อนทำเจ็บเหมือนน้ำโยมาตอกเล็บเจ็บใจเทพรังสรรค์มันแย่งคู่เราไปตั้งหลายปีความเจ็บครั้งนี้อีกนานเป็นตัวของเราราส่วนก็อยากจะห่วงทายทักพี่หลงเนื้อเหลืองไอ้เรื่องความรักน้องอยากบอกเขาพี่ท่านเพราะเขามีห่วงเป็นตัวตนเขาไม่ใช่คนตัวเปล่าเพราะเปรียบเหมือนรักเก่าอย่าคิดที่จะเฝ้าไฟฝันเพราะว่าการยึดอื่นมาครอบครองเจ้าหม่อมฉันเห็นว่ามันไม่ถูกต้องไม่ถูก
เดชะพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านข้าพระองค์ก็มีความคิดเห็นเดียวกับท่านราชบุตรเรือโขนพระเจ้าค่ะศึกสงครามก็มีแต่ความสูญเสียบางทีอาจจะเดินโต๊ะถึงประชาราษฎรนะขอเดชะพระองค์ท่านทรงไต่ตรองให้ดีก่อนเถิดพระเจ้าค่ะแต่ข้าพระองค์ฉันมีแต่คิดเห็นนั้นนะพระเจ้าค่ะพระองค์มองเทพรักษันเป็นทั้งเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันตีแค่ผู้หญิงคนเดียวพระองค์ก็เขียนสารไปทูลขออยู่ดีกลับปฏิเสธกลับมาถ้าทำเช่นนี้เนี่ยไม่มองพระองค์เป็นมิตรนะนะพระเจ้าค่ะให้แม่ฟังเข้าไปพูดเลยสิ่งที่ทหารพูดมานั้นก็มีเหตุผลกันทั้งนั้นแต่พระองค์ท่านลองคิดดูเทพรำสันถ้าเกิดไม่มองเห็นพระองค์ท่านอยู่ในสายตาหรือว่าเป็นมิตรอีกต่อไปก็เอาอย่างนี้สิพี่พระองค์ท่านจัดเตรียมกองทัพกีฬากองทัพเข้าสู่เมืองเทพรำสันแล้วทิ้งตัวพิมณีกับตัวอ้อของตัวเองเลยพี่พูดมากนะไอ้เงาหัวขาดไม่รู้จักฟ้าสูงไม่ต่ำยกยกทรงสูงถ้าไม่ติดแล้วไปข้าราชการที่รับใช้ประมาณกูจะสร้างราชมันกูควงเสียเจ้าเลยสมควรที่เจ้าหุบปากสิพี่เจ้าไม่เป็นพี่เจ้าไม่รู้หรอกความเจ็บในครั้งนี้มันทรมานมากแค่ไหนไม่ถูกต้องไปที่ความเพราะฉะนั้นทุกคนจงฟังนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่เด็กเขาเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานระวังคู่กับไอ้เทพรังสรรค์ให้มันสิ้นสุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นท่านแม่ครับรับไปก้าวที่จัดกองทหารให้พร้อมวันนี้คุณเลี้ยงสิงจะไปท้ากองทัพใหญ่เข้าตัวเมืองเทพรังสรรค์เพื่อชิงตัวพิมพ์มณีมาเป็นกรรมสิทธิ์ของกูเสพี่แล้วจะทำยังไงทางทหารยกทัพด้วยทัพไว้ที่นั่นสิอย่าผ่านเลยแม่ต้องไปเลยกูจะนำทัพใหญ่กูจะยกทัพใหญ่มาย้ำเกียร์ทั้งสองทหารยกทัพยกทัพเป็นห่วงพระเจ้าพี่เป็นห่วงพระเจ้าพี่